จนี่เขียนลายเองเลยครับผมไม่จบเลยพูดถึงไหนลายเป็นไงเลยอ๋อสไตล์เขาใช่ไหมครับก็จะกึ่งแบบจะว่าเป็นจิโอเมตริกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเส้นค่อนข้างจะบังคับแต่ความหมายของภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีทั้งสมองมีทั้งแบบหัวใจมีอะไรอย่างเงี้ยดีเจนี่อาจจะชอบพวกเงาๆนิดๆแต่ผมอาจจะใช้ดอกทำเป็นเงาขึ้นมาที่กำลังมาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ครับเดี๋ยวลองถามว่าเบอร์ไหนบ้างเป็นต้องถามว่าสักรูปขนาดไหนมากกว่าสำหรับผมนะเพราะเข็มแต่ละเบอร์มันมีหน้าที่ของมันคือถ้างานเล็กเราไปใช้เบอร์ใหญ่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหรืองานใหญ่ใช้เบอร์เล็กถามว่าได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้นะแต่เราช่างสักจะรู้ว่าอยู่ดีว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็เนื้อของลูกค้าอาจจะระบมได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องพอดีกันสำหรับงานกับเข็มเบอร์นั้นงานละเอียดมากๆชิ้นเล็กๆเราก็จะใช้ผมจะเริ่มที่3เข็ม3เข็ม5ขึ้นไปก็จะมี7มี9เข็มเดินเส้นก็จะมีทั้งเอาไว้เดินเส้นเอาไลน์ทั้งมีปล่อยปลายเอาไว้ทำเส้นใหญ่หรือผมบริเวณนั้นๆอะไรเงี้ยเข็มมีเยอะมากๆ